This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะเรากลับมาเจอกัน 9:00 นถึง 10:00 นกับการฟังรายการใหม่ๆตอนใหม่ๆนะคะจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสวันนี้30แล้วค่ะมาถึงอายุแล้วครับพี่อายุของการเดินทางหรือว่าเป็นอายุของคุณจิตรินอ๋อยังครับอีกไกลครับพี่แต่ว่าเรานี่ไม่ไกลแล้วนะคะในการที่จะกลับกรุงศรีอยุธยาครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาฟังคำกล่าวใช้คำว่าถวายบังคมลากันละกันครับผมเซกูดบายนะของโกสาปานในฐานะที่เป็นอัครราชทูตแล้วก็มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายบังคมลาพระเจ้าหลุยส์ที่14ครับหลังจากที่มาเจริญทางพระราชไมตรีแล้วก็มาเดินทางท่องเที่ยวดูงานมากมายสารพัดสารพันค่ะตอนนี้ได้เวลาจะกลับแล้วนะคะกลับบ้านกลับเมืองแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นสุนทรพจน์ไหมคะเป็นคำกล่าวที่ยาวทีเดียวยาวพอสมควรเลยครับพี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นคำกล่าวที่มีความสำคัญเพราะว่ากล่าวต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ในโอกาสที่จะเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญในเชิงการทูต ด้วยในเชิงการเมืองด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยแหมจะเล่าให้จบก็เกรงว่าจะไม่มีเวลาเพราะว่ายาวเหลือเกินเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะแล้วก็หลังจากที่โกสาปานเนี่ยมาถวายบังคมลาพระเจ้าหลุยส์ที่14จากนั้นนะคะก็จะไปลาบรรดาเจ้านายชายหญิงแล้วก็ขุนนางผู้ใหญ่ค่ะคือตอนนี้นี่เดินสายลาครับผมแต่ก็ดูลาก่อนล่วงหน้าพอสมควรเหมือนกันนะครับพี่เพราะว่าดูจากโปรแกรมข้างหน้าแล้วก็ยังมีที่ที่ต้องไปใช่ครับพี่อาจจะเหมือนกับว่าทำตามกำหนดการเนาะอ๋อโอเคเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลาวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นเครื่องพรุ่งนี้อ๋อครับลาวันนี้ถึงแบบอาจจะเป็นเดือนหน้าก็เป็นได้ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยครับโกสาปานไปถึงฝรั่งเศสในปี2229แต่ก็เดินทางกลับนะคะคือออกเดินทางเดือนมีนาคมปี2230ค่ะแล้วก็ใช้เวลา6เดือนในการเดินทางบนเรือนะคะ6เดือนบนเรือนี่มันเหมือนกับการกักตัวดีๆนี่เองครับผมแหมน่าจะโหดกว่ากักเรือเอ้ยกักตัวครับพี่มันโคลงเคลงมันเมาเรือมันไม่มีที่จะไปที่อื่นด้วยครับสมัยก่อนนี้เขาก็เก่งเนาะครับ300กว่าปีที่ผ่านมาก็สามารถเดินเรือข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามประเทศข้ามทวีป6เดือนอยู่ในเรือแต่หมายถึงว่าเขาก็คงมีการแวะพักตามจุดต่างๆเพื่อที่จะขนถ่ายเสบียงสะสมเสบียงเนาะครับคือ6เดือนนี้คงไม่ได้หมายความว่าอยู่ในทะเลแต่เพียงอย่างเดียวจำได้ว่าไปแวะพักที่แอฟริกาใต้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่บนเส้นทางคือคงแวะพักเป็นจุดๆครับอ๋อมีหน้าชาวแอฟริกาใต้เลยมีคนผิวขาวเยอะเพราะว่าผมตอนแรกผมดูพวกสารคดีท่องเที่ยวนะครับทำไมแอฟริกาใต้มีคนผิวขาวเยอะจังคนผิวขาวเขาไปยึดครองมั้งใช่ไหมเพราะว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเพชรครับมีทรัพยากรมีแร่แล้วก็อากาศดีด้วยครับอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไม่ได้แห้งแล้งทุรกันดารเหมือนกับแอฟริกากลางทางตอนกลางหรือว่าทางตอนเหนือทางตอนกลางนี่รู้สึกว่าจะโหดมากโหดครับทางตอนเหนือนี่ก็ยังโอเคครับแอฟริกาใต้นี่มันอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ใช่ครับก็คือแบบสุดใต้ตามชื่อเลยครับพี่อุดมสมบูรณ์ค่ะครับคือถ้าที่ไหนมีคนขาวอยู่นี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ที่ดีครับผมแกก็จะไปแย่งชิงเข้ามาล่ะออสเตรเลียบ้างล่ะนิวซีแลนด์บ้างล่ะก็การเดินทาง6เดือนของโกสาปานนะคะก็คงจะผ่านประเทศผ่านดินแดนมากมาย
แวะพักคือถ้าเกิดต้องไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะก็น่าสนใจนะครับแต่สมัยก่อนการอยู่ในเรืออย่างเดียวนี่คงไม่ได้หมายถึงการอยู่ในเรือสำราญเหมือนกับ Diamond Princess หรือว่าอะไรแบบนี้คือเรือมันก็คงเป็นเรือสำเภาที่คงเคร่งหน่อยเนาะคงไม่ได้สะดวกสบายอะไรเท่าไหร่นักเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเป็นนอนที่30นะคะยังไม่ได้ออกเดินทางค่ะอันนี้เราคุยกันล่วงหน้าแต่ว่ายังอยู่ในราชสำนักอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังสุนทรพจน์หรือว่าคำกล่าวถวายบังคมลาฟังกันต่อนะคะกับสำนวนแล้วก็การที่จะดำเนินการทางการทูตทางการเมืองเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีของทั้งสองฝ่ายโกษาปานทำเอาไว้ดีค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเอาละติดตามฟังกันเลยค่ะกับตอนที่30จดหมายเหตุโกษาปานไปฟรั่งเศสมองเซียเดอร์วิเซเป็นผู้เรียบเรียงบันทึกเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลแปลจากภาษาฝรั่งเศสค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์โกษาปานได้กล่าวว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามาอาศัยในร่มโพธิ์ทองของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นก็ได้ยินมานักต่อนักว่ากำลังจะไปเฝ้าพระมหากษัตริย์ธิราชผู้ทรงพระกฤษดาพินิหารอันเป็นเลิศและบัดนี้ก็ได้มีโอกาสมีโชคที่ได้มาแลเห็นด้วยตาของตัวเองซึ่งผสมกับคำเล่าลือทุกอย่างยิ่งกว่านั้นคำเล่าลือยังแพ้แก่ความเป็นจริงเสียอีกเพราะว่ากิตติศัพท์ที่เล่าลือนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวของจำนวนร้อยจำนวนพันแห่งพระเกียรติคุณพระกฤษดาพินิหารเดชานุภาพซึ่งโกษาปานได้มารู้มาเห็นมาประจักษ์แจ้งด้วยสายตาของตนเองในบัดนี้แล้วก็สุดที่จะรำพันให้สิ้นสุดลงได้โกษาปานยังพูดถึงความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือสรรเสริญพระเดชานุภาพของพระเจ้าหลุยส์ที่14ว่าจะสูงเยี่ยมอยู่ดังนี้ก็ดีพระมหากรุณาธิคุณก็ย่อมสูงเยี่ยมเทียมทันกันเสมอไปคือเป็นการกล่าวชมว่ามีอำนาจแล้วก็มีความเมตตากรุณามีทั้งพระเดชและมีทั้งพระคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครได้เคยพบเห็นเพราะว่าธรรมดาพระเดชมักจะมีอำนาจแรงกว่าพระคุณแต่ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ในสายตาของโกษาปานเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระเดชพระคุณเข้าคู่กันอย่างไม่มีข้างใดยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นจึงทำให้ข้าพระพุทธเจ้าหายแปลกใจในการที่ชาวชนพลเมืองของฝ่าละอองธุลีพระบาทยินดีชิงโอกาสกันที่จะแสดงความจงรักภักดีเป็นอันยิ่งในฝ่าละอองธุลีพระบาทจนทั่วพระราชอาณาจักรจากนั้นโกษาปานก็พูดถึงในบรรดาชาวสยามด้วยกันในบรรดาที่เข้ามาเฝ้าพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อที่จะกราบถวายบังคมลากลับไปกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานี้โดยได้กล่าวแทนทุกคนว่าต่างมีดวงใจที่อ่อนละเหี่ยด้วยอำนาจแห่งกตัญญูกตเวทีในพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14เหลือที่จะกราบบังคมทูลให้ทรงทราบได้เพราะว่าทรงพระกรุณาแก่คณะทูตอย่างใหญ่หลวงนักโกษาปานกล่าวสรรเสริญว่าถ้าพระมหากรุณาที่คุณเหล่านั้นแจกแจงเป็นรูปธรรมแล้วโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเก็บรวบรวมพระมหากรุณาที่คุณนั้นให้หมดได้
ถึงแม้ข้าพระพุทธเจ้าจะมีอายุยืนนานตั้งพันปีและจะนั่งรำพันพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าเวลาพันปีก็จะสิ้นไปก่อนพระมหากรุณาธิคุณยังจะหาสิ้นสุดลงไม่อาศัยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้จดรายงานสิ่งที่ได้เห็นในรัฐมณฑลสกลอาณาจักรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทช่วยเหลือความทรงจำอันบกพร่องวิปริตนั้นเพื่อจะได้นำไปทูลเกล้าถวายให้ทรงทราบในสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามแต่ถึงกระนั้นโกษาปานก็บอกว่าเกรงว่าจะบกพร่องอีกมากมายเพราะว่าสิ่งที่จะนำไปทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนารายณ์อันเป็นพระมหากษัตริย์ฝ่ายตนให้ทราบนั้นแม้จะมากกว่านี้อีกสักเท่าใดก็ยังจะมีสิ่งที่น่ากล่าวซึ่งมิได้กล่าวอีกตั้งร้อยเท่าพันทวีแต่ถึงกระนั้นก็เชื่อว่ารายงานเท่าที่โกษาปานจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงพิจารณาด้วยความพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็คงจะส่งไปให้บรรดากษัตริย์ใกล้เคียงให้ได้ทรงทราบในพระมหิทธิเดชากฤษฎาภินิหารของพระเจ้าหลุยส์ที่14เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงทราบแล้วในไม่ช้าชาวชนพลเมืองในประเทศทั้งหลายฝ่ายบูรพทิตก็จะแซ่ซ้องสาธุการสรรเสริญพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นการเอิกเกริกครึกครื้นหาที่เปรียบมิได้ต่างจะเล่าให้บุตรหลานฟังเป็นลำดับต่อๆไปจนชั่วกัลปาวสานและส่วนฉบับที่ข้าพระพุทธเจ้าจะนำขึ้นทูลถวายนี้พระองค์คงให้เก็บรักษาไว้ในถาวรสถานเพื่อเป็นสักขีพยานให้ชนชาวสยามสืบไปข้างหน้าได้ทราบกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์มหาราชเจ้าพระมหากษัตราธิราชแห่งกรุงฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระราชสัมพันธมิตรไมตรีกับกรุงสยามว่ามีมหิทธิศักดาเดชานุภาพอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สิ่งซึ่งจะเพิ่มความปิติยินดีเป็นพิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามก็คือข่าวสุภาพมงคลหรือว่าข่าวดีแห่งพระอาการประชวรของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งบัดนี้ได้อันตรธานหายสูญกำลังทรงพระสำราญเป็นสุขสบายโกษาปานได้กราบบังคมทูลว่านี่ต้องเป็นข่าวดีอย่างที่สุดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันเป็นเหตุหน้าโมทนาของเจ้าฟ้าดินถิ่นสวรรค์ผู้ทรงทนุบำรุงพระชนชีพของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งเป็นพระชนชีพอันมิควรจะรู้สิ้นสุดเลยแล้วก็กล่าวถวายบังคมว่าทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะราชทูตานุทูตกรุงศรีอยุธยามหานครสยามรัฐสีมานาจักรนี่คือคำกล่าวบังคมลาของโกษาปานที่มีต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ในโอกาสที่จะลากลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นสูงซึ่งอยู่ในที่เข้าเฝ้านั้นได้ยินสุนทรพจน์คำกราบบังคมทูล
ของท่านอัครราชทูตโกษาปานซึ่งมีใจความน่าจับจิตจับใจถึงเพียงนี้ต่างก็อยากจะได้สำเนาเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็พากันมาขอด้วยความอยากได้อันสัตย์ซื่อคือฟังแล้วประทับใจมากขอสำเนาหน่อยโกษาปานก็ขัดไม่ได้สัญญาว่าจะคัดลอกสำเนาให้ในไม่ช้ามองเซอเดอวีเซบอกว่าตามราชวังและถนนหนทางทั่วไปมีแต่เสียงของผู้คนไม่ว่าใครต่อใครตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงคนยากจนเข็นใจต่างพากันสรรเสริญสติปัญญาความคิดของท่านอัครราชทูตสยามว่าเป็นเชื้อปราดแท้ควรแก่ตำแหน่งราชทูตแห่งพระมหากษัตริย์ใหญ่จริงเดวิเซบอกว่าข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วข้างต้นแห่งบทนี้ว่าการเฝ้าคราวกลับนี้เป็นเหมือนคราวเข้ามาแท้จริงมีผิดกันอยู่นิดหนึ่งคือท่านมาคีเดอลาซานอธิบดีกรมพระภูษามาลากับเจ้ากรมเดียวกันคราวนี้ท่านทั้งสองอยู่เฝ้าด้วยพร้อมกันยืนอยู่ข้างด้านหลังพระราชบัลลังก์ที่ประทับซึ่งเป็นตำแหน่งเฝ้าของท่านทั้งสองก็เรียกได้ว่าคำกราบบังคมทูลลาของโกษาปานเป็นที่จับจิตจับใจไม่ใช่เฉพาะในราชสำนักเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบโดนใจของบรรดาข้าราชบริพารทั้งในวังและก็นอกวังประชาชนผู้คนชาวปารีสต่างอยากจะได้สำเนาอยากจะอ่านคำกล่าวบังคมทูลลาของโกษาปานและเมื่อได้อ่านก็พากันยกย่องสรรเสริญในสติปัญญาความคิดของโกษาปานที่แสดงออกมาเป็นสุนทรพจน์คำกล่าวบังคมทูลลาเมื่อเสร็จจากการกราบถวายบังคมลาพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วในวันเดียวกันนั้นโกษาปานและคณะก็เดินทางไปเฝ้าทูลลาบรรดาเจ้านายชายหญิงแล้วก็ขุนนางข้าราชการชั้นสูงอีกถึง16แห่งเช่นไปเฝ้าทูลลาองค์รัชทายาทซึ่งในคำทูลลาองค์รัชทายาทนี้โกษาปานก็ได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ยิ่งขอเดชะพระบารมีปกเกล้าด้วยข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าฝ่าพระบาทในครั้งนี้ก็เพื่อจะทูลลาฝ่าพระบาทกลับเมืองไทยตามรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามเพราะเวลานี้เป็นฤดูแห่งลมมรสุมซึ่งเป็นโอกาสแห่งการเดินทางจึงจำเป็นจำใจที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องทูลลาฝ่าพระบาทแต่มิใช่ว่าพอออกจากเมืองฝรั่งเศสแล้วจะลืมระลึกถึงพระเมตตากรุณาคุณของฝ่าพระบาทที่ได้เคยปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วก็หามิได้พระคุณูปการที่ได้ทรงประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำเดิมแต่เข้าเมืองฝรั่งเศสนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะระลึกมิลืมเลยจนตลอดอายุการการที่ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสเข้ามาเฝ้าฝ่าพระบาทจนทรงคุ้นเคยสนิทสนมเห็นปานชะนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่
และจะพยายามนำเกียรติศักดิ์คุณความดีของฝ่าพระบาทไปเผยแผ่ให้ภัยสารในทั่วบูรพทิศและเมื่อเจ้านายฝั่งทิศตะวันออกนั้นได้รู้จักข้าพระพุทธเจ้าในพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณซึ่งเป็นเครื่องดูดดื่มชักนำหัวใจของถวยนาครทั้งปวงให้ยินดีสวามิภักดิ์ในพระองค์ต่างจะพากันแซ่ซ้องสาธุการสรรเสริมพระองค์ไปตามกันและกันต่างจะสรรเสริมพระองค์ที่ทรงดำเนินทางรัฐศาสโนบายเจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิราชทุกอย่างทุกประการจากนั้นโกษาปานก็ได้กล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงทราบจากโกษาปานว่าองค์รัชทายาทประกอบด้วยราชธรรมจริยานุวัตรอันประเสริฐมีพระทัยกว้างขวางและพระปรีชาสามารถปานชนี้ทั้งเมื่อจะทรงทราบว่าพระโอรสของพระองค์ซึ่งจะสืบเชื้อขัตติยวงศ์ถัดจากพระองค์ต่อไปก็ล้วนแล้วแต่ทรงพระเจริญวัฒนาการทุกพระองค์ชะนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงโสมนัสสักบานใดคงทรงพระปิติปราโมทเหลือที่จะพรรณนาเพราะเป็นเครื่องมั่นในพระราชหฤทัยว่ามิตรไมตรีที่โกษาปานภาคเพียรมาเพาะปลูกในครั้งนี้คงจะเจริญรุ่งเรืองตราบเท่ากัลปาวสารควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถ้าจากนี้แล้วคณะราชทูตก็ได้ไปถวายบังคมลาเจ้าหญิงที่เป็นพระชายาขององค์รัชทายาทซึ่งได้กล่าวเป็นใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ยิ่งข้าพระพุทธเจ้าขอทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพระพุทธเจ้าจะทูลลากลับไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแห่งกรุงสยามให้ทรงทราบข่าวถึงฝ่าพระบาทบ้างเพราะเวลานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอแห่งกรุงสยามคงตั้งพระทัยคอยรับข่าวอยู่ทุกเมื่อว่าข้าพระพุทธเจ้ามากระทำราชกิจของพระองค์บรรลุสำเร็จสมพระประสงค์แล้วหรือยังแท้จริงพระเกียรติประวัติของฝ่าพระบาทเป็นเครื่องเตือนให้ข้าพระพุทธเจ้ารีบกลับไปเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบเพราะเป็นข่าวซึ่งจะนำความปิติปลื้มพระทัยเป็นอย่างยิ่งสู่พระองค์โดยไม่ต้องพักสงสัยเลยโกษาปานได้กล่าวกับพระชายาขององค์รัชทายาทโดยเชื่อมโยงไปถึงกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็เป็นพระราชธิดาที่มีอิทธิพลมีบารมีในราชสำนักมากโดยบอกว่ากรมหลวงโยธาเทพคงจะทรงพอพระทัยอย่างเหลือล้นเมื่อได้ทราบประจักษ์ถึงบุญบารมีของเจ้าหญิงรัชทายาทผู้ได้ทรงสมรสกับองค์รัชทายาทซึ่งเป็นโอรสพระองค์เดียวของพระเจ้าหลุยส์มหาราชจากนั้นก็ได้ตรัสสรรเสริญพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็ได้กล่าวว่านอกจากนั้นเมื่อเจ้าหญิงได้ทรงทราบตามเหตุผลที่โกษาปานกราบทูลให้ทราบแล้วพระองค์ก็คงจะทราบถึงวัจริยาอย่างอื่นของเจ้าหญิง
ราวกับว่าได้เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้กล่าวสรรเสริญเจ้าหญิงขององค์รัชทายาทว่าทรงบำเพ็ญราชกรณียกิจที่พระราชินีจะพึงทำด้วยความสง่าผ่าเผยที่สุดซึ่งถ้าใครได้มาลาเห็นแล้วก็มีแต่จะน้อมเกล้าลงรับอย่างเต็มปากว่าสมควรแล้วสมควรที่พระองค์ได้เกิดมาร่วมขัตติยวงศ์คู่พระบารมีแห่งสมเด็จพระราชสวามีผู้ประเสริฐกรณียกิจของเจ้าหญิงจะเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอแห่งกรุงสยามและก็คงจะทำให้ทรงพอพระทัยถือเป็นพระเกียรติยศอันใหญ่ยิ่งที่จะทรงหวังว่าแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระองค์ได้เป็นอทิฐะสหายิกาของเจ้าหญิงแห่งองค์รัชทายาทแล้วฉะนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทูลว่าพระเกียรติประวัติของฝ่าพระบาทเป็นเหตุเตือนให้ข้าพระพุทธเจ้ารีบกลับเมืองไทยขอฝ่าพระบาทจงทรงทราบตามที่ข้าพระพุทธเจ้าอาจสามารถจะเลือกหาถ้อยคำทูลให้พระองค์ส่งเข้าพระทัยโดยสังเขปเทอญควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเป็นยังไงคะสำหรับสำนวนบัวหารคำกราบถวายบังคมทูลลาของโกษาปานซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านคงต้องร่างเองคงไม่มีใครสามารถจะทำให้ได้คือผมนอกจากจะทึ่งท่านโกษาปาแล้วนะครับยังทึ่งท่านฟอยแลด้วยสุดยอดเนาะครับผมเป็นคนฝรั่งเศสที่ทำเอาคนไทย2คนที่มาอ่านสำนวนของท่านเนี่ยเกาหัวเลยแล้วก็นึกในใจว่านี่ท่านเป็นคนฝรั่งเศสจริงๆเลยเนี่ยสับสงเหลือเกินโอ้โหภาษานี่รุ่มรวยสวยหรูครับอลังการแทบไม่มีคำซ้ำเลยมีการใช้คำสนธิคำสมาธิมาครบเลยค่ะครับแล้วก็เป็นคำที่เราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยนะคะคือมีการสร้างสรรค์คำใหม่สุดๆเลยค่ะอ่านเรื่องนี้แล้วนี่แทบอยากจะต้องไปหาหนังเรื่อง For Healer มาดูเลยนะอ๋อใช่ครับพี่อยากรู้จักก็เป็นช่วงที่2ของตอนที่30นะกับหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสมีคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายมาจากเพชรบูรณ์ค่ะครับผมมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรัศมีมณีนินนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะส่งข่าวแนะนำติชมนะคะคุณคนนอกคอกท่านนี้เป็นแฟนประจำครับผมก็จะทักทายมาอยู่เป็นระยะละค่ะล่าสุดคุณคนนอกคอกบอกว่าฟังอยู่นะครับที่เพชรบูรณ์เพียงแต่ไม่ได้ทักทายมากักตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านก็ได้วิทยุนี่แหละครับเป็นเพื่อนนี่สมวัตถุประสงค์ของเราเลยนะคะในช่วงนี้ครับผมคุณคนนอกข้อขาถ้าเกิดว่าชอบแล้วอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมีคนเก็บตัวกักตัวอีกเยอะเลยที่อาจจะเบื่อเหงาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีกับเวลาที่มันมีอยู่มากมายฝากบอกต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตนะช่องทางการรับฟังแล้วก็ช่องทางที่คุณจะสื่อสารมาด้วยเพราะว่าเหลืออีกน่าจะประมาณสัก10ตอนก็จะจบเรื่องนี้แล้วค่ะทริปอันยาวนานในฝรั่งเศสกำลังจะจบลงแล้วสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่จะเป็นเรื่องอะไรคุณสามารถเสนอได้ค่ะครับผมสำหรับช่องทางนะครับตอนนี้ก็มีทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com และ www.thaipbspodcast.com นะครับทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็
YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดต่อพูดคุยหรือว่าเสนอข้อคิดเห็นอะไรก็ช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ก็ได้เช่นกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็สำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะค่อยๆตามโกสาปานไปกล่าวคำอำลาของผู้คนต่างๆที่ได้มีส่วนในการต้อนรับเกี่ยวข้องก็เป็นไปตามลำดับค่ะถัดจากนี้ไปนะคะจะไปเข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้าหลานเธอก็คือหลานของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นโอไปลาเยอะมากเลยค่ะลาหลายท่านเลยทีเดียวเยอะค่ะคือพอลาบรรดาเชื้อพระวงศ์เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นคิวของพระของบาทหลวงพระรูปที่สำคัญแล้วก็ไปดูละครเป็นครั้งสุดท้ายไปดูห้องตั้งรูปต่างๆของหลวงคือก็ยังมีโปรแกรมอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาขุนนางมาลาราชทูตเองด้วยคือทั้งคนที่ท่านเนี่ยไปลาแล้วก็มีทั้งคนที่มาลาท่านมีสองฝั่งครับคือคนที่ท่านไปลาก็คงจะต้องเป็นคนที่มียศศักดิ์ตำแหน่งสูงอะเนาะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่เป็นข้าราชการโดยทั่วไปก็มาลาโกสาปานมีทั้งสองฝั่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการบรรยายถึงตอนที่กำลังจะออกจากพระนครแต่ว่าเนื้อหาที่เกริ่นให้คุณได้ฟังนี้นะคะก็ยังอีกไกลพอสมควรอันนี้บอกคร่าวๆเอาไว้ก่อนช่วงนี้อยากให้คุณได้ฟังถ้อยคำสำนวนฟังสุนทรพจน์ฟังลีลาโวหารของโกสาปานจะเห็นได้ว่าในเวลาที่ท่านกล่าวลาหรือว่ากล่าวขอบคุณบุคคลสำคัญต่างๆเนี่ยโดยเนื้อหาไม่ได้ซ้ำกันเลยนะและที่สำคัญก็คือว่าการกล่าวคำลาของท่านนั้นจะเชื่อมโยงไปถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพระองค์หรือว่าของแต่ละท่านยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไปลาเจ้าหญิงขององค์รัชทายาทก็เชื่อมโยงไปถึงกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์เหมือนกับว่าเชื่อมโยงผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันครับใช่ไหมก็จะรู้สึกใกล้ชิดกันแล้วก็มีความใกล้เคียงกันน่ะผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันครับไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงพระนารายณ์แต่เพียงพระองค์เดียวอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโกสาปานนี้ทำการบ้านทุกเม็ดเลยคือเชื่อมโยงอย่างถูกคนแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยกันเอาละค่ะถัดจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปเฝ้าพระเจ้าหลานเธอหลานของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งมีนามว่าดึกเดอบูคอนะคะซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์โตขององค์รัชทายาทค่ะจากนั้นโกสาปานและคณะได้ไปเข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้าหลานเธอที่ทรงพระนามว่าดึกเดอบูคอซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ขององค์รัชทายาทโดยท่านได้กล่าวเป็นเนื้อหาใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้จะเป็นเครื่องประดับของโลกในต่อไปข้างหน้าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะทูลลาฝ่าพระบาทไปแย้มเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของฝ่าพระบาทให้ชาวบูรพทิศทราบไว้พลางๆก่อนจากนั้นโกสาปานก็กล่าวว่าเพราะว่าอีกในไม่กี่ปีข้างหน้า
เมื่อเจ้าชายทรงเจริญวัยกิตติศัพท์ที่เจ้าชายทรงชนะศึกศัตรูเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระบิดาและพระอัยการที่ราชเจ้าพระบิดาก็คือองค์รัชทายาทพระอัยการก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ได้เคยทรงชนะหรือว่าได้ชัยชนะมาทุกทิศแล้วเป็นตัวอย่างนั้นคงฟุ้งซ่านแผ่ไปทางประเทศฝ่ายบูรพทิศเป็นมั่นคงหากว่าบรรดาชาวบูรพทิศหรือว่าทางฝ่ายคนตะวันออกได้รับทราบข่าวมหัศจรรย์ของเจ้าชายซึ่งเหลือเชื่อแล้วพากันไม่เชื่อไซถ้าเวลานั้นโกษาปานยังมีชีวิตอยู่ชาวชนพลเมืองทางฝั่งตะวันออกคงจะสิ้นสงสัยเชื่อตามกิตติศัพท์นั้นๆทุกประการเพราะว่าโกษาปานนี้แหละที่จะเป็นคนอธิบายให้ผู้คนเหล่านั้นได้หายสงสัยเองโกษาปานบอกว่าจะเป็นคนพูดย้ำคำเล่าลือเหล่านั้นว่าเออพ่อคุณแม่คุณเชื่อไว้เถอะพระโอรสองค์นั้นเมื่อครั้งก่อนฉันได้เคยเห็นแล้วพระองค์มีบุญจริงขณะเมื่อทรงพระเยาว์อยู่นั้นพระนราธิ์และพระเนตรก็แสดงให้เห็นปรากฏชัดอยู่แล้วว่าต่อไปข้างหน้าพระองค์จะทรงปรีชาสามารถเป็นกำลังใหญ่ในทางราชการอย่างสำคัญได้พระองค์หนึ่งไม่น่าอัศจรรย์อะไรหรอกเท่าที่ฉันได้เห็นเมื่อครั้งกระโน้แล้วก็เป็นสักขีพยานให้เชื่อได้ว่าล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นคือประมาณว่าต่อไปเจ้าชายพระองค์นี้ก็คงจะเก่ง เหมือนกับพระบิดาแล้วก็เหมือนกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งเป็นพระอัยการที่ราชเจ้าก็คือเป็นปู่นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยมีใครที่ไม่เชื่อว่าเจ้าชายพระองค์นี้นี่เก่งเดี๋ยวโกษาปานจะไปบอกเองว่าเคยพบพระองค์จริงมาแล้วแล้วพระองค์ท่านนี้แหละเก่งจริงๆข่าวเล่าลือนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นโกษาปานบอกว่าแต่สิ่งที่ประเสริฐสำหรับกรุงสยามก็คือว่าต่อไปข้างหน้าพระองค์คงจะมีพระทัยกรุณาต่อเมืองสยามเป็นอันมากแล้วก็ข่าวนี้แหละเป็นข่าวที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงทราบด้วยความพอพระทัยยิ่งกว่าข่าวใดๆทั้งหมดควรไม่ควรแล้วแต่พระองค์จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนี่คือการไปกราบบังคมทูลลาพระเจ้าหลานเธอดึกเดอบูคอลนะคะจากนั้นก็ไปทูลลาพระเจ้าหลานเธออีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่2ในองค์รัชทายาททรงพระนามว่าดึกดังสู่ซึ่งที่นี่โกษาปานก็ได้มีคำกล่าวบังคมทูลลาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จะทรงพระเดชานุภาพอันใหญ่ยิ่งด้วยข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าฝ่าพระบาทในวาระนี้ก็เพื่อจะขอพระวโรกาสทูลลาฝ่าพระบาทกลับยังประเทศสยามกราบบังคมทูลความตามที่ได้กระทำกรณีเสร็จสมพระราชประสงค์ให้ทรงทราบในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระเจ้ากรุงสยามแล้วและจักได้กราบทูลแถลงให้ทรงทราบถึงพระคุณสมบัติของฝ่าพระบาทว่าเป็นที่แสดงให้เห็นว่าต่อไปภาคอนาคตฝ่าพระบาทจักทรงปรากฏด้วยเดชานุภาพอาจทรงปราบอริราชศัตรูของประเทศฝรั่งเศสให้ครั่นครามขามพระเดชาเมื่อพระเจ้ากรุงสยาม
ทรงทราบชะนี้แล้วคงตั้งพระทัยคอยสดับข่าวและใครจะให้เหตุการณ์ในอนาคตบรรลุถึงโดยเร็วเพราะคงใครจะทรงทราบให้ทันในสมัยแห่งพระชนของพระองค์ว่าพระคุณานุคุณทั้งหลายของฝ่าพระบาทซึ่งเวลานี้ยังดำเนินอยู่ในประถมวัยเป็นประดุจหนึ่งเมฆหมอกบังมิให้เห็นถนัดเมื่อเมฆหมอกนั้นหายสูญไปแล้วคุณความดีเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นให้เห็นแก่ตาโลกโดยแจ่มแจ้งสักปานใดส่วนข้าพระพุทธเจ้าเมื่อจะได้แลเห็นแล้วจะรู้สึกภูมิใจยิ่งกว่าคนอื่นร้อยเท่าพันทวีเพราะเหตุที่ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสมาเฝ้าเฉพาะพระพักพระองค์ในนามของพระเจ้ากรุงสยามผู้เป็นเจ้านายของข้าพระพุทธเจ้าทั้งในนามของข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์จงทรงพระจำเริญเถิดยังไม่หมดนะคะบอกแล้วว่าในช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงเวลาของการเข้าเฝ้าแล้วก็กราบถวายบังคมทูลลาต่อบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายในลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นสำเนาคำทูลลาพระเจ้าหลานเธออีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าดึกเดอแบรีซึ่งเป็นพระโอรสแห่งองค์รัชทายาทอีกพระองค์หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้หน่อเนื้อขัตติยวรางกูลข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลลาฝ่าพระบาทสู่กรุงสยามเพื่อนำข่าวสุภมงคลของพระองค์เป็นครั้งแรกในพระชนมายุของพระองค์ให้ทรงทราบแก่พระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งเป็นเจ้านายใหญ่ยิ่งของข้าพระพุทธเจ้าและข้าพระพุทธเจ้าจะทูลให้ทรงทราบถึงความยินดีอันใหญ่ยิ่งของข้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้มีโอกาสในเหตุสุภมงคลที่ได้แลเห็นพระองค์ทรงสมภพมายังมนุษย์โลกนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะทูลให้ทรงทราบว่าการที่ข้าพระพุทธเจ้ามาเจริญพระราชไมตรีในเมืองฝรั่งเศสคราวนี้จะเป็นหนทางนำมาซึ่งเกียรติยศแก่พระเจ้ากรุงสยามต่อไปในภายหน้าเป็นอเนกประการเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางไปสู่ประเทศสยามคราวนี้ขอเกียรติศักดิ์และคำเล่าลือระบือพระนามของพระองค์ได้ดำเนินไปตามหลังข้าพระพุทธเจ้าโดยทันกันเพื่อจะได้นำมาซึ่งความปิติยินดียิ่งในราชสถานสยามซึ่งเป็นสถานที่จะมีผู้ชื่นชมยินดีนับถือพระองค์โดยสุจริตธรรมถัดจากนี้ไปคณะราชทูตก็ได้ไปเข้าเฝ้าทูลลาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าซึ่งชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นมักจะออกพระนามกันอย่างสั้นๆว่ามองเซียหรือว่านายแต่คำกล่าวทูลลาองค์สมเด็จพระอนุชาธิราชนี้ก็คงจะต้องยกยอดไปตอนต่อไปล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวเนื้อหาในตอนนี้นะคะอาจจะไปไม่ถึงไหนคือส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในท้องพระโรงอยู่ในห้องแล้วก็อยู่กับการกล่าวคำทูลลาต่อบรรดาเจ้านายต่างๆซึ่งก็มีเจ้านายหลายพระองค์ทีเดียวที่คณะราชทูตต้องเข้าไป
กราบบังคมทูลลาในตอนต่อไปค่ะจะเป็นการไปเข้าเฝ้าทูลลาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าซึ่งจะมีข้อความทูลลาพระชายาของพระองค์ด้วยนะคะคือหมายถึงว่าคำกล่าวทูลลาเนี่ยจะมี2ชุดคือทูลลาฝ่ายเจ้าชายที่เป็นพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็มีข้อความทูลลาพระชายาของสมเด็จพระอนุชาซึ่งแน่นอนว่าคำกล่าวทูลลาของแต่ละพระองค์นั้นก็จะมีความพิเศษเฉพาะแต่พระองค์นั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโกสาปาลละค่ะคือเป็นการลาที่ให้ความสำคัญเฉพาะจริงๆ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ